สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและอาจารย์มิ่งปัญหานะครับสวัสดีครับอาจารย์มิ่งสวัสดีค่ะครับก็วันนี้นะครับเรายังอยู่กับอาจารย์มิ่งแล้วก็ยังคงพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นวรรณกรรมภาพยนตร์หรือว่าสื่อต่างๆที่เราน่าจะอ่านได้ดูได้เอนจอยกับมันได้ซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงวรรณกรรมไทยไปแล้วลายกินรีวันนี้อยากจะขอเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนประเด็นบ้างครับอาจารย์ไปสู่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ใครหลายคนเนี่ยเอนจอยมากดูแล้วดูอีกหลายรอบมากซึ่งตัวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง Wakanda Forever นะครับวันนี้อยากจะชวนอาจารย์มิ่งคุยนะครับว่าจากตอนที่แล้วที่อาร์มเนี่ยเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับลายกินรีกับอาจารย์ด้วยคำถามที่ว่าเรามองมันนะในฐานะที่เป็น post colonial writing ได้ไหมวันนี้จะขออนุญาตเอาคำถามเดียวกันนั้นนะมาถามในกรณี Wakanda Forever ว่าอาจารย์นะครับมองว่าเราสามารถมองว่า Wakanda Forever เนี่ยเป็น post colonial writing ได้หรือไม่ครับเอาจริงๆอ่ะนี่รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระแสหลังอาณานิคมนะคะมันมีถ้าเราเมื่อคราวที่แล้วเราพยายามจะพูดว่าปัญหาของงานลายกินรีคือมันเป็นแอนตี้โคโลเนียลเนาะเป็นงานต่อต้านอาณานิคมที่มันหมกมุ่นกับท้องถิ่นหมกมุ่นกับอดีตบางอย่างแต่ว่างานWakanda Forever มันไม่เป็นแบบนั้นเนาะมันพยายามจะพูดถึงอนาคตหรือพูดถึงความศักยภาพความสามารถของคนของคนแอฟริกันนะฮะของชาววากานดามันอยู่ในช่องที่อาจจะมีคนเรียกกันว่าอัฟโรฟิวเจอริซึมนะฮะอัฟโรก็คือแอฟริกันเนาะฟิวเจอริซึมก็คืออนาคตนิยมเนาะก็คือมีความเป็นอนาคตนิยมแบบแอฟริกันคือแทนที่มันจะเราชอบเวลาพูดถึงแบบฟิวเจอร์แล้วชอบนึกถึงภาพแบบเป็นตึกรามบ้านช่องแบบฝรั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคอมพิวเตอร์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือการผสมภาษามันคือถามว่าอย่างดูห้องแลบของชูรีหรือว่าตึกรามบ้านช่องในวากานดามันก็ไม่ได้เป็นแอฟริกันอะไร 100% แต่ว่ามันพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันมีอิทธิพลมันพยายามจะอะแดปต์สิ่งที่มันเคยเป็นแอฟริกันเข้ามาอยู่ในระบบแบบใหม่มีการพัฒนาสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมของตัวเองผสมผสานกับเทคโนโลยีหลายแบบนะให้มันก้าวหน้าไปฉะนั้นเราแอบรู้สึกว่ามันมีความเป็นหลังอนานิคมมากกว่ามันมีความพยายามจะต่อต้านฝรั่งแล้วก็ตั้งคำถามกับมรดกหลักฐานบางอย่างที่ฝรั่งทิ้งไว้หรือแม้กระทั่งอิทธิพลของฝรั่งที่ยังมีผลยังส่งผลต่อแอฟริกาต่อทวีปแอฟริกาในปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือในความโหยหาความยิ่งใหญ่ของคนดำเนาะ black excellence เนาะมันมีความพยายามที่จะกลับไปเป็นอาณาจักรกลับไปหาอาณาจักรโบราณเยอะอันนี้คือเทียบกับขบวนการศิลปะอื่นๆในปัจจุบันนะฮะมีกลุ่ม Drag Queen กลุ่มนึงนะฮะตั้งชื่อกลุ่มเป็นคือแสดงกันมีสมาชิกหลักๆกัน 4-5 คนนะฮะตั้งชื่อกลุ่มตัวเองว่านูเบียนูเบียเนี่ยเป็นอาณาจักรที่อาณาจักรโบราณที่อยู่ที่ที่อยู่แถวอียิปต์นะฮะแอฟริกาตอนเหนือแล้วก็มีความเชื่อว่าในครั้งนึงเนี่ยอียิปต์ถูกอาณาจักรนูเบียเนี่ยยึดครองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าแน่นอนเขาตั้งชื่อนี้เพื่อที่จะยึดโยงไปถึงอดีตอันรุ่งเรืองของคนผิวดำทีนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือว่าในกรณีของวากานดาเนี่ยมันมีการพยายามจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของคนดำแต่ว่าทำไมมันถึงไม่เป็นประชาธิปไตยไม่รู้นี่กำลังดีมานดิ้งหรือเปล่านะว่าเธอต้องย้อนไปแล้วต้องเป็นประชาธิปไตยด้วยอะไรเงี้ยคือคุณอาจจะบอกว่าก็อดีตเขาไม่เป็นประชาธิปไตยกันนี่ก็ใช่แต่ว่ามันอดีตก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ทำไมถึงมีได้ทำไมถึงจินตนาการเทคโนโลยีได้ทำไมถึงเธอถึงจินตนาการนั่นนี่ทำไมเธอจินตนาการประชาธิปไตยไม่ได้แล้วไอ้เผ่าของวากานดาคือดิฉันเข้าใจว่าในเผ่าตรงนั้นอะมันมีเผ่าที่มันไม่มีคิงชิปอยู่ก็คือบากุอะที่เขาเป็นบูชาหนุมานบูชาหนุมานเนาะที่เขาอยู่ทางเหนือที่เขาอยู่ในหิมะในเทือกเขาอะที่วินสตันจูกเล่นเนี่ยนะฮะ
เขาก็ไม่มีคิงได้ทำไมเราถึงจะต้องมีคิงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็มีความเป็นสภาแหละแต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งหรืออะไรเกิดขึ้นนะซึ่งเรารู้สึกว่ามันแปลกดีที่เวลามันโหยหาอะไรพวกนี้แล้วมันไม่พูดถึงความไม่พูดถึงสิทธิหรือปากเสียงของประชาชนทั้งที่จริงๆโอเคครับก็บอกว่านี่ก็คือคิงไงนี่คือคนที่เขาจะดูแลประชาชนไงอะไรต่างๆนานาแต่เราก็รู้สึกว่าแล้วทำไมประชาชนถึงไม่ค่อยมีปากมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราสงสัยเฉยๆจริงๆสาเหตุที่โยนคำถามที่ถามลายกินรีอะครับไปใน Wakanda Forever เนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวเองสังเกตได้ตั้งแต่การชมรอบแรกก็ดูเหมือนว่าผู้ชมท่านอื่นๆที่ไปดูมาเหมือนกันเนี่ยก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือเห็นพล็อตประมาณว่าดินแดนอาณานิคมหรือว่าชนพื้นเมือง2ดินแดนอะต้องมาประหัตประหารมาต่อสู้กันอะบนพื้นฐานของเรื่องทรัพยากรโดยที่จริงๆแล้วอะจักรวรรดิตะวันตกอยู่เบื้องหลังคอยชุบมือเปิบอยู่รอให้แบบชนพื้นเมืองสู้กันฆ่ากันเองนี่มันคือพล็อตแบบว่า divide and rule ชัดๆเลยอะมันคือหลักการแบบเจ้าอาณานิคมตะวันตกในอดีตทำกับแอฟริกาทำกับลาตินอเมริกาด้วยกันทำให้ชนพื้นเมืองตีกันแล้วก็สู้กันเพื่อที่ตัวเองจะปกครองได้โดยง่ายครับก็เลยนำมาสู่การตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะเราจะมองว่า Wakanda Forever เนี่ยมันพยายามจะสร้างหรือพยายามสะท้อนสิ่งที่เรา post colonial writing ผ่านการดำเนินเรื่องได้ไหมอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็ทำได้อย่างที่บอกอะค่ะอย่างที่บอกเฉพาะในภาค2มันชัดเจนมากว่ามันพยายามจะทำให้ชาติที่เป็นอนานิคมชาติที่เป็นอะไรล่ะชาติที่เป็นอยู่ใต้อาณานิคมเนี่ยแตกกันอย่างที่อาจารย์อาร์มบอกเนาะซึ่งเอาจริงๆมันก็สะท้อนประเด็นเรื่องเรซิซึมในปัจจุบันด้วยที่คนแบล็กกับคนลาตินไม่ถูกกันเนาะแล้วก็พยายามจะทำให้เห็นว่าสุดท้ายเราควรจะเป็นแอลไลส์กันมากกว่านะเป็นมิตรที่ดีต่อกันเพราะว่าเรากำลังโดนกระทำย่ำยีจากจักรวรรดิอเมริกาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือว่ามันก็ใช่แหละมันมีเมสเซจที่ค่อนข้างจะเป็นหลักอนานิคมให้ร่วมมือกันยอมรับว่าเรากำลังถูกอีกฝ่ายหนึ่งถูกคนข่าวที่ต้องการจะฉวยไปฉวยโอกาสนะฮะจากเราเนี่ยมายอมรับว่ามันมีตรงนี้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะเราไม่ใช่ศัตรูกันเองเราควรจะพันหนึ่งกำลังกันแต่สิ่งที่เราเสียดายเฉยๆนะเราไม่ได้บอกว่ามันจะต้องมีแต่ถ้ามีก็ดีก็คือว่ามันไม่มีตัวละครที่มันเป็นลูกครึ่งระหว่างอโฟรกับลาตินเนาะมันไม่มีตัวละครทั้งนั้นที่จริงๆแล้วประเด็นเรื่องชาวอโฟรลาตินเนี่ยมันน่าสนใจในมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่คนชาวลาตินอเมริกันหลายคนเขาก็ยังเหยียดอยู่นะมองว่าไม่ได้เท่าเทียมกับเขาหรือพยายามบางคนก็พยายามจะปฏิเสธ history ของตัวเองว่าฉันไม่ได้มาจากทาสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นั่นแหละมันก็ make sense ว่าเนี่ยมันเป็น post colonial มัน message แบบ post colonial จริงๆครับทีนี้เมื่อกี้เหมือนอาจารย์มิ่งก็พูดถึงเรื่อง democracy เนาะจริงๆตอนที่ดูเนี่ยหลายคนที่ดูเรื่องเนี้ยพยายามจะพูดถึงเรื่อง grief เนาะการรับมือกับการสูญเสียความแบบว่าการจัดการอารมณ์นั่นนู่นนี่ของชูรีเลยครับที่ต้องสูญเสียทั้งพี่ชายและแม่แต่ตัวเองกลับมองเห็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในขณะที่ตัวทิชาร่าเนี่ยเป็นภาพแทนของการที่คนรุ่นใหม่สยบยอมหรือว่าสมาทานหรือพยายามจะประนีประนอมกับประเพณีของคนรุ่นเก่าโดยการกินน้ำจากผลไอ้รูปหัวใจอะไรไปแล้วก็ไปเห็นลานบรรพบุรุษหรือสืบทอดการปกครองในแบบเดิมๆแล้วต่อสู้กับคิวมงเกอร์ปฏิเสธการเปิดประเทศการเปิดรับทุนนิยมอย่างเต็มรูปแบบนั่นนู่นนี่แล้วยังคงทำรงรักษาคือเป็นเส้นทางชีวิตแบบอนุรักษ์นิยมอ่ะคือทิชาร่าดูจะไปได้ดีกับอนุรักษ์นิยมชูรีอ่ะกลับตรงกันข้ามนะครับอ่ะมองเห็นว่าชูรีเนี่ยปฏิเสธประเพณีทุกอย่างเลยนะครับชูรีเนี่ยจะรู้สึกเอนจอยกับไอชีวิตความไฮเทคโนโลยีความเวสเทิร์นมากกว่าด้วยซ้ำแล้วชูรีเนี่ยจริงๆแล้วก็คือปฏิเสธชีวิตของการจะต้องเป็นผู้ครองราชอย่างพี่ชายนั่นนู่นนี่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นตอนที่ต้องสูญเสียพี่ชายและแม่สิ่งที่ชูรีเกี้ยวกราดเครียดแค้นขนาดนั้นนะโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการสูญเสียบุคคลในครอบครัวเท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึงการที่ตัวเองถูกกักขังเอาไว้ในกรงที่เรียกว่าประเพณีแล้วก็ความเป็นอนุรักษ์นิยมที่เธอปฏิเสธมาโดยตลอดอาจารย์มีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับไม่เห็นด้วยเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนที่อิตานามอร์
นะฮะหรือคุกคานเนี่ยเขาขึ้นมาจากน้ำแล้วแบบชูรีบอกว่าเขาพูดจริงนะตัวเขาเนี่ยชุบมีไวเบรเนียมอยู่ทั้งตัวเลยนะแสดงว่าที่ที่เขาอยู่มีไวเบรเนียมจริงๆไม่ได้มีแต่บ้านเราซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันทำให้ตัวเองมองว่านามอร์เนี่ยหรือว่าคุกคูคานเนี่ยเขาเป็นเหมือนอีกด้านหนึ่งอะเป็นเหมือนพี่ชายเหมือนเป็นผีของพี่ชายที่กลับมาหลอกหลอนชูรีแล้วคุณนึกภาพว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยพอปูล่ามากนะอันนี้ไม่ใช่แค่พอปูล่าแค่ในบริบทของเรื่องนะคุณต้องนึกภาพว่า Black Panther 2เนี่ยกว่ามันจะมาเกิดหรือว่า Wakanda Forever กว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีการคิดหลายตลบมากว่าจะเอายังไงใครจะเป็น Black Panther ดีเพราะว่า Rest in Peace นะฮะพี่ Chadwick ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่เขาเป็นไอดอลในหมู่คนผิวดำในแอฟริกาในอเมริกาและในแอฟริกาทั่วโลกจริงๆอ่ะคำถามคือว่าคุณจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าตัวละครนามอร์เนี่ยมันขึ้นมาเหมือนเป็นผีของพี่ชายตัวเองว่าแล้วเธอเก่งเท่าพี่ชายเธอหรือเปล่าพี่ชายเธอสามารถจัดการบริหารบ้านเมืองได้เท่าพี่ชายเธอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันน่าสนใจตรงที่ว่าชูรีมันก็คงจะอึดอัดเรื่องนี้จริงๆอันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์อาร์มมากๆมันเหมือนกับว่าเธอกำลังสู้กับพี่ชายในด้านที่ไม่ดีของพี่ชายตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่ามันยังมีประเด็นหรือมีแง่มุมอื่นๆที่เราพอจะสำรวจในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและอาจารย์มิ่งนะครับเรากำลังคุยกันเรื่องWakanda Forever นะครับในขณะที่อาจารย์ทำทาโลคานดิฉันมาจากดิฉันเป็นตัวแทนของเผ่าทาโลคานจากหลายๆประเด็นที่เราคุยกันมามีอยู่ประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองยังคงติดใจและยังคิดไม่ตกมาโดยตลอดตั้งแต่ชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็คือทำไมนาเคียต้องไปอยู่เฮติทำไมไม่เป็นประเทศทำไมต้องมาที่ตรงเนี้ยทำไมต้องเป็นพื้นที่บังเอิญมาอยู่ใกล้ดินแดนทาโลคานโดยที่ตัวนาคีเองก็ไม่รู้เลยว่าฉันจะต้องมาปฏิบัติภารกิจหลังจากออกมาแล้วจากกองทัพวากันดาฉันไม่ใช่สปายต่อไปฉันต้องเป็นครูโรงเรียนเล็กๆกิ๊กๆก็ก๊อปแต่ทำไมฉันต้องมาอยู่ตรงนี้เฮติมันสำคัญยังไงกับเนื้อเรื่องทำไมต้องเฮติอาจารย์มีความเห็นกับเรื่องนี้ไหมครับคุณผู้ชมน่าจะเคยไม่รู้คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากกับประวัติศาสตร์ทาสเนาะบริษัทการค้าทาสของอเมริกาก็คือว่าเฮติอ่ะเป็น the first black republic เขาจะพูดอย่างนี้เลยเป็นสาธารณรัฐคนผิวดำแห่งแรกของโลกนะฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่คนดำเนี่ยรวมตัวกันประท้วงนะฮะต่อต้านอำนาจของคนขาวจนสำเร็จในที่สุดนะสถาปนาเป็นอาณาจักรของตัวเองเฮติเนี่ยเป็นดินแดนของตัวเองเป็นอาณาจักรตัวเองในปีถ้าที่ฉันจะไม่ผิดนะคือศักราช1803ประมาณเนี้ยประมาณไม่ถึง1810อะประมาณต้นศตวรรษที่19เนี่ยเฮติเป็นดินแดนของคนผิวดำทั้งหมดคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเฮติไม่ได้มีคนผิวดำตั้งแต่แรกนะนั่นเป็นทาสนะฮะคือเจ้าอาณานิคมว่าจะเป็นฝรั่งเศสเอ่ยสเปนเอ่ยเนี่ยต้องการจะได้พื้นที่ในการทำแพลนเทชันหรือปลูกก็คือเขาปลูกอ้อยนะฮะปลูกบางทีก็เป็นครามบ้างอ้อยบ้างนะฮะปลูกโดยการที่เขาต้องไปสู้กับคนพื้นเมืองนะฮะตายไปจนสักประมาณ 90% น่ะฆ่าจนหมดแล้วแล้วก็ไปเอาแรงงานนะฮะเอาคนดำที่เป็นทาสผิวดำเนี่ยมาเป็นแรงงานบนเกาะนะฮะแล้วก็ใช้ในการใช้ปลูกผลิตผลเหล่านี้นะฮะแล้วมันก็เกิดการปฏิวัติขึ้นของหมู่ทาสนะฮะจนเฮติเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแรกที่ปฏิวัติชนะนะฮะชนะฝรั่งเศสนะฮะซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมในตอนนั้นได้เพราะฉะนั้นเฮติมันเลยสำคัญมากมันเหมือนกับว่าถ้าอยู่ไม่ไปวากันดาอยู่ไปเฮติอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ไม่ไปวากันดาอยู่ไม่เฮตินะเพราะว่าเฮติเนี่ยมันเป็นที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำของคนผิวดำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแน่นอนมันอาจจะไม่ได้พูดตรงๆเรื่องนี้คือเรื่องเราคิดว่า Black Panther ก็เป็นคือมันไม่ยอมพูดถึงไอ้ violent colonial violence หรือความรุนแรงในการล่าอาณานิคมอย่างชัดเจนอะหรือคนที่พูดอะจะต้องเป็นตัวร้ายแปลกมากเลยเราคิดว่าเรารู้สึกเหมือนแบบ Marvel ยังไม่หรือ Hollywood ยังไม่กล้าที่จะ
นำเสนอเมสเซจนี้โดยตรงอ่ะมันเหมือนกับว่ามันยังมีแฟนคลับที่ไม่เกี่ยวว่าเป็นชาติไหนด้วยนะที่ยังหมกมุ่นกับตัวละครคนขาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ชายขาวด้วยพูดแบบนี้เลยก็ได้แบบมันเหมือนกับที่คิวมองเงอร์ก็พยายามจะบอกว่าบรรพบุรุษเราตายในทะเลนะฮะซึ่งใช่การค้าทาสคุณนึกภาพทาสที่อัดเอาเรือเอาทาสมาอัดในเรือเยอะๆอ่ะไม่มีใครหายใจออกหรอกค่ะมันก็มีคนตายพอตายก็โยนลงทะเลถูกไหมหรือบางทีเลวซะยิ่งกว่านั้นก็คือเอาเรือขนทาสไปเสร็จปุ๊บล่มเรือนะฮะเพื่อจะเอาเงินประกันก็มีเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษคนดำตายในทะเลเยอะมากนะฮะระหว่างทางจากแอฟริกาไปอเมริกาเนี่ยตายเยอะมากนะฮะทีนี้ซึ่งเรื่องนี้คนเล่าคือใครคือคิวมองเงอร์นะคนพูดเรื่องนี้คือคิวมองเงอร์นะหรือภาค2เงี้ยทำไมเนเมอร์ชื่อเนเมอร์อันนี้น่าสนใจมากนิยายการ์ตูนไม่เป็นนะฮะการ์ตูนก็คือตั้งชื่อเนเมอร์เพราะว่าเป็นชื่อของแอตแลนชาวแอตแลนติสอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเวอร์ชั่นเนี้ยเขาบอกว่าชื่อเนเมอร์เพราะว่ามันมาจากตอนที่เขาจะไปฝังศพแม่ใช่ไหมแล้วก็ต้องขึ้นไปฝั่งที่บนแผ่นดินแล้วก็กลายเป็นว่าพวกอะไรล่ะสเปนก็พยายามจะทั้งสเปนก็กำลังก็จะหาทางต่อสู้กับคนพวกนี้นะฮะจนสุดท้ายเนเมอร์ก็ใช้พลังพิเศษในการปราบแพลนเทชันคนที่แพลนเทชันเลือกสวนไร่ยาตรงนั้นได้สำเร็จแล้วก็พระรูปหนึ่งก็บอกกับเนเมอร์ว่าเธอเป็นเด็กที่ไม่มีความรักอยู่ในหัวใจนะ sin no more without love นะฮะเขาก็เลยเทคชื่อเนี่ยมาเป็นเหมือนเหรียญตรามาเป็นชื่อว่าแบบกูไม่มีหัวใจแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครกันแน่ที่มีหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งประเด็นเหล่านี้ทำไมต้องให้ตัวลายเล่าวะทำไมชูรีไม่พูดทำไมทิชาร่าไม่พูดเธอไม่ได้เป็นผู้นำคนดำเหรอแล้วเอาคือเรายังรู้สึกว่าควีนรามอนด้าเนี่ยยังพูดเยอะกว่าคนอื่นเลยนะประเด็นเนี้ยรามอนด้าในภาค2ในที่ก็บอกเลยว่าไหนบอกว่าเธอจะแบบไม่มาช่วงชิงทรัพยากรไงแล้วเราก็จับทหารได้ว่าพวกเธอมาขี้โกงตอเละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ fine I want to hear this แต่แบบทำไมเราไม่ได้ยินจากชูรีทำไมเราไม่ได้ยินจากทิชาร่าซึ่งรับบทแบล็คแพนเตอร์ซึ่งแบล็คแพนเตอร์ก็เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวของคนผิวดำในอเมริกาใช่ไหมคะเขาใช้ชื่อนี้มันเป็นชื่อพรรคเลยเป็นชื่อกลุ่มอะกลุ่มแอคทิวิสต์เลยอะทีนี้เนี่ยพูดถึงตัวแบล็คแพนเตอร์ที่เป็นทิชาร่าครับตัวละครที่เป็นลูกชายของเขาที่ปรากฏในตอนสุดท้ายของเรื่องเนี่ยก็เฉลยว่าตูแซงเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออีกชื่อหนึ่งคือเป็นทิชาร่าเนาะเป็นทิชาร่าน้อยการใช้คำนี้ทิชาร่าน้อยทีนี้ตูแซงเองอะครับมันก็มีนัยยะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเฮติด้วยใช่ไหมครับใช่ตูแซงก็คือตูแซงลูแวกจูอะเป็นใช่ที่ฉันออกเสียงภาษาฝรั่งเศสผิดอาจารย์อาร์มเตือนด้วยนะคะเฮติเขาเป็นตอนนี้ผมฝรั่งเศสเนาะตูแซงลูแวกจูเป็นผู้นำขบวนการปฏิวัติของเฮติในช่วงนั้นเลยนะฮะคือน่าสนใจที่ตัวละครเชื่อว่าเรียกตัวละครตลอดเลยบุคคลเนี้ยนะฮะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าลูแวกจูเขาเป็นคล้ายๆเหมือนกับหัวหน้าทาสอะในตอนนั้นนะคือมันเขาได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างจากนายเขานะเขาได้รับการปลดเอกจากการเป็นทาสก่อนที่มันจะเกิดการปฏิวัติอีกนะแล้วเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นทาสอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วเขาก็ไปเช่าที่ดินนะแล้วเขาก็มีทาสด้วยนะเธอเขามีทาสของเขาเองนะเขาตอนแรกเขาก็ endorse ไอเดียสนับสนุนไอเดียเรื่อง slavery นะระบบทาสนะแต่ว่าตอนหลังพอมันเกิดการลุกฮือนี้ขึ้นอ่ะเขาก็พร้อมที่จะเป็นผู้นำให้กับขบวนการนี้เพราะว่าเขาว่ามีศักยภาพสูงสุดเขาอยู่ใกล้คนขาวมากสุดเขาพูดได้หลายภาษาสุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็เป็นในพลที่แบบพยายามจะต่อสู้พยายามจะทำงานให้ทำงานต่อต้านฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีความซับซ้อนมากๆประวัติของตูแซงเองเนี่ยนะฮะแล้วอย่างที่บอกอ่ะก็คือว่ามันน่าสนใจที่พอได้ยินชื่อว่าชื่อตูแซงที่ฉันนั่งดูในโรงฉันแบบโอ้โอเคมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่แค่เฮปิเฉยๆต้องตูแซงด้วยเราต้องมีการพูดถึงตูแซงฉันรู้สึกมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันทำให้ดิฉันนึกถึงซีนที่ชูรีเขากินอะไรนะสมุนไพรรูปหัวใจอ่ะเพื่อที่จะเข้าไปสู่ ancestral plane นะฮะหรือพิภพของบรรพบุรุษเพื่อที่จะไปรับวิชาอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็ไปเจอกับคิวมองเงอร์ในนั้น
ะเซอร์ไพรส์ซึ่งคือมงก็แบบชวนให้คิดว่าเธอจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เหมือนฉันหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกันอะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งในที่สุดแล้วอะในตอนจบนะฮะที่ชูรีตัดสินใจไม่ฆ่านามอร์นะฮะแล้วจู่ๆ Ancestral Plane ก็แฟลชขึ้นมานะฮะแล้วก็ภาพคุณแม่ควีนรามอนดาที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเนี่ยก็กลับขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโชว์ them who you are ชูรีนะบอกแบบแสดงตัวเลยว่าเราเป็นใครนะชูรีซึ่งมันน่าคิดที่ว่าเหมือนตอนนั้นอะเราจะรู้สึกว่าโอเคชูรีทำพิธีถูกแล้วเจอแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับพลังจากแม่แต่ความจริงคือนั่นอีคิวมองเงื้อก็บรรพบุรุษเธอนะอีคิวมองเงื้อก็บรรพบุรุษเธอนะคือแบบโอเคอยู่ไม่ชอบก็ไม่ชอบมันเหมือนกับเราก็มีญาติที่เราไปชอบใช่ไหมเป็นเรื่องปกติอะมันเหมือนกับhistory ของ black revolution นะคะมันก็มีด้านที่ไม่ดีจริงๆอ่ะอย่างHaitian revolution ปฏิวัติคนดำครั้งแรกสุดที่แบบมันที่มันเกิดขึ้นเป็นวงกว้างเนี่ยนะมันก็มี violence ที่มันเกิดขึ้นเป็นขนาดใหญ่อ่ะผู้หญิงมันมีการแบบทำลายทุกอย่างที่เป็นคนขาวแม้กระทั่งผู้หญิงเด็กนะฮะแล้วมันไม่ได้หมายความว่าการแบ่งขั้วระหว่างคนดำกับคนขาวมันจะชัดเจนหัวหน้าทาสบางคนของบางตระกูลเนี่ยก็สนับสนุนตุแสงนะฮะแต่ในขณะเดียวกันแกก็ทำไมด้วยแกก็ไปช่วยนายทาสเก่าของตัวเองอะที่แบบว่าเออเธอหนีไปเราจะยึดตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยมันมีความซับซ้อนอยู่แล้วมันก็มีviolenceที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝั่งจริงๆคือเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหคนข่าวไม่ผิดเลยโหผิดมากมันมีการลงโทษแบบว่าให้เอาจับคนผิดไปอยู่นั่งในเรือแล้วก็ให้เรือมันจมลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือมีอะไรชั่วช้าสารเลวมากมายเกิดขึ้นบังคับให้เขาเปลี่ยนศาสนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าใน Black History เองมันมี violence มันมีคนแบบคิวมองเงอร์อยู่ซึ่งเขาคือถามว่าเขาเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเลยไหมมันก็ไม่ใช่แต่ถามว่าในเมื่อเราไม่ endorse ไอเดียของเขาก็ถูกแต่ว่า that's a part of history อยู่ไม่ซื้อก็โอเคเราเห็นใจของประวัติศาสตร์ใช่คือเราเห็นใจชูรีนะเห็นใจว่าเรากูเกลียดอีเนี่ยเห็นใจก็เกลียดแต่ว่าเราก็มีแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกที่ว่าเราจะ endorse แม่เราไม่ endorse ไอเดียของคิวมองเงอร์แต่ว่ามันก็เป็น history ของเราอะค่ะเราเลยรู้สึกว่าพอตั้งชื่อทูแซงมันก็ดูเหมือนกับว่าในแง่หนึ่งก็ very แบบ heroic อะเป็นแบบวีรบุรุษของชาติคนดำเนาะเป็นชื่อที่มีเกียรตินะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ต้องยอมรับไปด้วยว่าแบบใช้คำว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องยอมรับไปด้วยว่ามันสุดท้ายแล้วมันก็มีความซับซ้อนอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าทุสแสงนี่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขามองตัวเองเขาเป็นคนฝรั่งเศสไหมหรือเขามองตัวเองเป็นคนอะไรอะไรเงี้ยมันซับซ้อนกว่าการมาบอกว่าเขาคือฮีโร่เขาเป็นฮีโร่ของคนดำจริงแต่ว่าถามว่าเขาเป็นคนดีขนาดนั้นไหมมันก็อาจจะไม่เขาไม่เคยมีทาสเลยหรือก็ไม่ใช่ประเด็นเนี้ยไหนๆก็จะจบแล้วเนาะก็ขอร่วมแลกเปลี่ยนว่าจริงมุกเสกนี่สำคัญมากนะครับอาจารย์ในแง่ที่ว่ากระแสแฟนคลับดิสนีย์ในหลายๆภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยก็มักจะพยายามพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Black History ในเชิงที่แบบบวกโรแมนติไซส์สุดๆแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้เราก็พยายามชี้ให้เห็นแล้วว่าโอเคคุณอาจจะเทิดทูนบูชาหรือสมาทานหรือสนับสนุน Black History ได้อันนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า violence มันเคยเป็นส่วนหนึ่งของ Black History จริงๆนะครับอันนี้เป็นเมสเสจที่สำคัญแล้วเราก็หวังว่าในอนาคตน่าจะมีประเด็นอะไรให้เรากลับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันใช่เราลึกลงไปในประเด็นนี้ให้มันลึกมากยิ่งขึ้นเนาะใช่เห็นด้วยค่ะหวังว่ามาเวลจะทำอะไรที่ตั้งคำถามกับคนข่าวมากขึ้นอาจจะยากนิดนึงแต่ก็ภาวนาให้เป็นแบบนั้นโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มิ่งมากๆนะครับที่เรามาได้ร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง
Wakanda Forever นะครับและถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมมีคำถามหรืออยากร่วมแลกเปลี่ยนใดๆนะครับหลังจากไปชมภาพยนตร์มาแล้วหรือว่าหลังจากฟังพวกเราสองคนพูดคุยกันแล้วเนี่ยก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจะเข้าไป comment ด้วยกันใน Facebook ของประชาไทยก็ได้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเทศไทยด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและอาจารย์นิ่งนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ